ต่เขาก็บอกว่ามันดูงมงายไปไหมคะไปถึงที่เลยเหรอคะใช่ค่ะเธอโชคดีมากเลยนะมันเหมือนเงินร่วงลงมาพวงจุ้ยร้านอาหารและร้านกาแฟแพ้ความอร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเป๋าตุงนะคะกับรายการที่จะทำให้กระเป๋าของคุณตุงขึ้นนะคะวันนี้เฟิร์นพาคุณผู้ชมมาคุยเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยกันบ้างสังเกตไหมคะว่าแต่ละบ้านเนี่ยบางหลังเขาก็จะเขียนนะคะว่าบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยหรือไม่ถ้าเป็นร้านค้าขายเขาก็จะเขียนเอาไว้นะคะว่าร้านนี้ดีค้าขายร่ำรวยหรือบางที่เนี่ยก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปนะคะก็แล้วแต่ค่ะแต่เขาเชื่อว่าแต่ละวิธีที่เขาทำจะทำให้ชีวิตดีขึ้นร่ำรวยมากขึ้นกระเป๋าตุงมากขึ้นนะคะคำถามก็คือวิธีเหล่านี้ทำได้จริงหรือแล้วก็จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นร่ำรวยขึ้นจริงหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะตามไปดูค่ะบ้านดีคนในบ้านอยู่แล้วมีความสุขต้องหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าค้าขายจัดร้านแบบไหนดีลูกค้าจะเข้าร้านไม่ขาดสายนอกจากคนอยู่และดีไซน์แล้วห่วงจุ้ยก็กลายเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญแท้จริงแล้วนั้นห่วงจุ้ยหมายถึงอะไรมีผลอะไรต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราบ้างวันนี้คุณเฟิร์นศิรัทยาจะพาไปบุกบ้านซินแสคนดังที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ให้บุกมาถึงบ้านเลยยินดีค่ะยินดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องของฮวงจุ้ยกันนะคะอยากถามอาจารย์ก่อนดีกว่าว่าฮวงจุ้ยในความหมายของอาจารย์คืออะไรอะจริงๆแล้วต้องบอกคำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยภาษาง่ายๆหรือความสมดุลนะคะความสมดุลหมายว่าจะเป็นบ้านเป็นธุรกิจคนอยู่ทำยังไงให้สมดุลกันดังนั้นความสมดุลกับฮวงจุ้ยคือเรื่องเดียวกันก็คือความเข้าใจง่ายๆเลยฮวงจุ้ยเท่ากับความสมดุลธุรกิจการค้าเมื่อมีความสมดุลสมดุลคือร้านค้ากับลูกค้าคือต้องเข้าหากันผลลัพธ์ของเขาคือกำไรแต่ถ้าเกิดร้านค้าไม่มีหลักสมดุลไม่มีลูกค้าร้านค้าก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยคือความสุขเห็นบ้านอาจารย์ใช่ไหมคะเธอจะสังเกตว่าต้นไม้เยอะแยะมากมายร่มรื่นมากเลยแน่นอนค่ะเขาบอกแบบนี้ค่ะต้นไม้กับฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่สมดุลเช่นกันเวลาเธอมีปัญหาเธออารมณ์ร้อนกับโอ๊ยตายทีมงานทำไมเป็นแบบนี้ นู่นนี่นั่นแต่พอเรามาเจอกับสิ่งที่เป็นต้นไม้มันจะกระชากความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าเรานิ่งลงเราสงบลงต้นไม้มีส่วนสำคัญเรื่องของหลักฮวงจุ้ยงั้นบ้านอาจารย์ก็จะมีหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยให้เธอได้เห็นอย่างชัดเจนเรื่องของความรุ่มรื่นที่เธอรู้สึกปากทางเข้าบ้านนะคะจะเห็นว่ามีทางเข้าบ้านอาจารย์นี่คือทางเข้าบ้านมีต้นไม้ออกดอกมีต้นส้มมากมายเขาบอกนี้ค่ะนะคะของอาจารย์เองจะเน้นหลักเลยในปากทางเข้าเนี่ยขอมีต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลที่ดีคนจีนนะฮะที่อาจารย์เรียนศาสตร์นี้มาเขาบอกเป็นหนึ่งหรือจำไว้นะหรือเอาต้นที่เป็นต้นส้มต้นที่ผลิออกดอกผลมาอัดไว้เต็มหน้าบ้านเลยนะหรือบังคับเลยบังคับให้มันผลิดอกออกผลถ้าเกิดที่ไหนก็ตามที่นาไหนปลูกแล้วขึ้นดินดีสมบูรณ์ถือว่าอุดมสมบูรณ์และหน้าบ้านของอาจารย์ก็จะมีผลิดอกออกผลอย่างชัดเจนไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยต้องรีบไปดูแลต้นไม้ในบ้านให้เขียวชะอุ่มพุ่มสวยกันหน่อยนะครับมองไปก็เย็นตาเย็นใจสร้างความสมดุลให้กับบ้านนอกจากต้นไม้แล้วยังมีอะไรอีกบ้างมาดูกันต่อครับหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำนะคะคือไม่ใช่มีน้ำแล้วไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ได้ต้องไว้ฝั่งซ้ายน้ำคือความสุขนะคะน้ำเนี่ยมีผลกับชีวิตน้ำคือตัวที่มีผลขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพเรื่องน้ำเนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดทั้งวันเหมือนเราทำงานเช้าเราเลิกงานกี่โมงตามฟอร์มพนักงานเลยเราปิดตามนั้นอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนบอกลูกน้องเสมอว่าเธอเราเรียนเรื่องศาสตร์นี้มาเนี่ยน้ำเนี่ยเขาไม่ให้ปิดช่วยดูแลหน่อยอันนี้ลูกน้องก็ด้วยความที่เด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความรู้สึกว่ามันใส่ใจขนาดนั้นเลยเหรอมีอยู่วันนึงเธอลืมเปิดพอเธอลืมเปิดปั๊บโทรศัพท์ไม่เข้าเลยทั้งวันไม่เข้าเลยค่ะโทรศัพท์ไม่เข้าไม่มีการติดต่อเจรจาอะไรเลยมาดูน้ำไม่ได้เปิดเราเลยคุยกับน้องเขาว่าเธอเพราะไม่เปิดน้ำมันเลยเป็นแบบนี้แต่เขาก็บอกว่ามันดูงมงายไปไหมคะเราบอกอ่ะโอเคงั้นเอาแบบนี้7วันนี้เนี่ยเราไม่เปิดน้ำกันเลยผลปรากฏใน7วันนั้นเนี่ยงานไม่เข้าเลยสักวันเดียวแปลกไหมอ่ะเรามาลองเปิดกันดูพอเปิดน้ำปั๊บมันเหมือนอั้นนะฮะกระนำโทรกันเข้ามาไม่เลยเราก็เลยบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้หมายว่ามันจะไม่มีเราเองเนี่ยไม่ได้งมงายแต่เราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ใครยังไม่มีน้ำอยู่หน้าบ้านหน้าร้านก็อาจจะลองไปหาเพิ่มกันดูนะครับอย่างที่อาจารย์บอกครับเรื่องบางเรื่องเหลือดีกว่าขาดอะไรทำแล้วสบายใจขึ้นและไม่ยากเย็นเกินไปลองทำดูก็ไม่เสียหายคุยมามีแต่ของควรมีในบ้านแล้วสงสัยกันไหมครับว่ามีอะไรบ้างถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรจะมีดีกว่าครับงั้นถามอาจารย์แบบนี้มีอะไรที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านหรือในที่ทำงานของเราบ้างอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าของตายนาฬิกาตายของชำรุดของเสียหายไม่ควรเข้าบ้านเลยเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกอย่างตายและมีปัญหามีอะไรอีกบ้างที่เราต้องดูแลเพื่อเพิ่มความเฮงให้กับบ้านอยู่แล้วมีความสุขแบบล้นมีเงินใช้ไม่ขาดมือลองทายดูสิครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรคนเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินนะคะเงินโครงสร้างงานจะมีไม่มีอยู่ที่ประตูหน้าบ้านเขาบอกประตูหน้าบ้านชำรุดทุกอย่างพังหมดภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานประตูหน้าบ้านต้องไหลลื่นอยู่ตลอดเวลาข้อที่หนึ่งข้อที่สองด้วยประตูเองเนี่ยจะต้องไม่อย่างที่อาจารย์บอกไม่ตกร่องไม่อะไรก็ตามดังนั้นประตูควรกลับมาใส่ใจทำให้มันใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกลับไปคำแรกที่อาจารย์บอกไว้วงจุ้ยคือความสมดุลความสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสมดุลแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะคะถึงจะทำให้ชีวิตมีความสุขได้เนาะฉันพาเข้าบ้านได้เลยค่ะเรามาเมาต่อในบ้านเอาละครับชมบรรยากาศนอกบ้านสินแสไปหนึ่งกันพอหอมปากหอมคอแล้วเข้าไปคุยกันต่อเรื่องส่วนตัวที่มาที่ไปของการมาเป็นสินแสห่วงจุ้ยของอาจารย์เป็นหนึ่งกันครับจุดเริ่มต้นของการมาเป็นซินแสเป็นหนึ่งเริ่มมาจากอะไรจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่เราเนี่ยเป็นนักธุรกิจมาก่อนแล้วเจ๊งเราใช้คำว่าเจ๊งเลยนะคะด้วยอาชีพของอาจารย์ในอดีตเนี่ยเราเป็นบริษัทคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดในอดีตเราเองเนี่ยทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จกับการคิดค้นทุกเรื่องราวแต่พอมาถึงเราเองเนี่ยกลับไม่ประสบความสำเร็จจากวันที่ล้มเหลวในชีวิตเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยมีรุ่นพี่หรือมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยแนะนำว่าเราต้องดูหมอหมายว่าแนะนำเราตัวเราเองเนี่ยต้องไปปรึกษาหมอดูเอาวะฉันก็เอาสักตั้งนึงเลยตัดสินใจเนี่ยดูหมอเดือนนึงมี31วันเดือนนั้นอาจารย์ดูหมอวันละ2คนตกเดือนละกี่คนคะ62ถูกต้องค่ะ62คนที่เราเจอมาเราต้องบอกว่าเราผิดหวังเพราะทุกคนเนี่ยไม่สามารถบอกเราได้ว่าพรุ่งนี้เราจะปลดหนี้ได้ไหมจนสุดท้ายเลยตัดสินใจไปศึกษาเรื่องนี้เองเพื่อเรียนเพื่อมาปรับกับตัวเองว่าสรุปก็คือสิ่งที่เจอมามันใช่หรือมันไม่ใช่ผมปรากฏไปเรียนมาปีครึ่งสิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดมันไม่ใช่ก็เลยมาปรับต่างๆด้วยตัวเองปรับแล้วตัวเองดีขึ้นนั่นคือที่มาเลยเป็นสินแสเป็นหนึ่งในวันนี้ค่ะดังนั้นค่ะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยทำธุรกิจมาก่อนเป็นที่ปรึกษาคอนซัลท์มาก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เป็นสินแสแล้วด้วยก็เลยมีแฟนรายการเป๋าตุงค่ะอาจารย์เขาส่งคำถามมาอยากให้อาจารย์เนี่ยไปไขข้อข้องใจเรื่องธุรกิจของเขาไปถึงที่เลยเหรอคะใช่ค่ะเธอโชคดีมากเลยไปพร้อมกันเลยเราจะไปจักรยานคันเดียวกันไหมคะนั่งรถดีกว่าค่ะค่อนข้างไกลค่ะอาจารย์หลายสิบกิโลเลยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวระหว่างนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปหาคนคนนี้กันนะคะสักครู่เดียวค่ะโชคดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่สินแสเป็นหนึ่งบุกถึงร้านเพื่อดูห่วงจุ้ยให้แถมระหว่างนั่งรถไปร้านเป้าหมายคุณเฟิร์นก็แอบอ้อนขอของดีมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับเคล็ดลับเพียบเลยนะครับเนี่ยจดกันทันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมโอ้ของดียังมีอีกครับส่วนจะเป็นอะไรมาฟังกันเลยอาจารย์คะปกติลูกค้าของอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยที่มาปรึกษาเนี่ยเป็นใครคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นทุกกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายธุรกิจออนไลน์ดาราศิลปินคือต้องบอกครบทุกอาชีพอะฮะก็คือที่มาขอคำปรึกษามาพูดคุยกันส่วนใหญ่ถามเรื่องอะไรคะอาจารย์เรื่องการเปิดธุรกิจภาพรวมทั้งหมดอะที่การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมาหมดเขามาหมดตอนนี้เราเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอะไรเยอะมากค่ะเขาไม่มีหน้าร้านฮงจุ้ยนี่สำคัญกับเขาไหมคะสำคัญคือแบบนี้ค่ะในกรณีที่เขาไม่มีหน้าร้านเนี่ยสีมีส่วนสำคัญสำหรับเขาสีนะเพราะเธออย่าลืมว่าเวลาคนเปิด Facebook หรือเวลาคนพูดคุยเนี่ยนะคะเขาจะต้องเสิร์ชเข้าไปแล้วเขาเจอถ้าสีมีพลังหรือสีมีการดึงดูดที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องหยุดที่เพจเนี่ยสะดุดตาขึ้นมาทันทีต้องค่ะดังนั้นสีโลโก้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการวางเพื่อดึงดูดแต่หลักรองลงมาก็คือเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยค้าขายผ่านมือถืออะไรก็ตามที่เป็นภาพพักหน้าจ อที่ทำธุรกิจควรจะเป็นภาพพักอะไร
เดี๋ยวนะ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 ไม่ใช่จะไปเอาลูกนู่นลูกนี่มาไม่ใช่แล้วที่สำคัญคือเรื่องของสีกับเคสก็เหมือนกันว่าเอ๊ะสีไหนจะเป็นพลังงานดึงดูดอย่างปีนี้มาแรงคือสีแดงสีแดงนี่ลึกมากนะคะพ่อค้าแม่ขายออนไลน์เนี่ยเสียงเรียกเข้าเนี่ยสำคัญเรื่องเนี่ยทดลองมากับตัวเองเลยนะเราจะทำยังไงให้มันกระตุ้นหรือมันอนาวให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเคลื่อนไหวอะสิ่งต่างๆก็เลยพยายามเอาเสียงเนี่ยมาเรียงตั้งแต่32เสียงอะเอามาลองดูว่าเอ๊ะเสียงนี้เป็นยังไงมียอดมีอยู่เสียงนึงที่มีเสียงที่มียอดขายเข้าอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้เราตบ3ทีเดี๋ยวเสียงมาขอเสียงด้วยค่ะเย้ไม่มีการตอบรับเขาบอกเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่จะดึงเงินจริงต่างทุกวันเนี่ยอาจารย์ตั้งเสียงนี้ในธุรกิจในนี่ไงเสียงนี้เลยเธอฟังแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมอะไรฮะเหมือนเครื่องนับเงินน่ะถูกต้องค่ะใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนเงินร่วงลงมาแกไหมรู้สึกแบบเงินร่วงหล่นลงมาทันทีเลยนี่ไงเก็บให้ทันด้วยนะคะต้องค่ะอาจารย์หาแต่ว่าเฟิร์นก็เห็นว่าอาจารย์จริงๆมีของที่แฟนๆหลายคนรู้สึกว่าเห็นแล้วก็นึกถึงอาจารย์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารวยค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยอาจารย์เขียนคำว่ารวยขึ้นมานะคะแล้วก็มันเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์ที่มีเขาเรียกมีพลังอ่ะคำว่ารวยอยู่ที่ไหนไม่มีคำว่าจนและอาจารย์ก็ทำเป็นกระเป๋าขึ้นมาเธอจะขอใช่ไหมล่ะแอบขอไปแล้วแต่อาจารย์บอกยังไม่รับปากให้ก็ได้นี่ตบมือให้ก็ได้ให้กับผู้ชมในรายการเนาะค่ะให้แฟนรายการบอกตุงเนาะนะคะจะน่ารักมากเลยขอบพระคุณแทนแฟนรายการด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกติกากันใน Facebook Page ของ True For You นะคะแต่นอกจากกระเป๋าแล้วอาจารย์หาก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้แจกนะจ๊ะไม่ได้ขายด้วยก็คือป้ายรวยป้ายรวยคือยังไงคะพอฟังป้ายรวยแล้วขนลุกต้องบอกป้ายรวยเนี่ยเป็นผลงานที่อาจารย์ในอดีตเนี่ยเราเขียนขึ้นมาซึ่งก็ไม่นึกว่าในยุคปัจจุบันกลับได้รับความนิยมนะคะคำว่ารวยเนี่ยการเขียนหรือตวัดปลายผู้กันสิ่งต่างเนี่ยเราเขียนมาด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขอให้ใครได้ไปหรือป้ายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนขอมีแต่ความร่ำรวยเราต้องบอกแบบนี้ฮะแหมๆๆแฟนเป๋าตุงช่างโชคดีจริงๆดูรายการเป๋าตุงได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นกระเป๋ารวยอีกใครโชคดีได้รับไปก็ขอให้เป๋าตุงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากลุ้นโชครีบคลิกดูรายละเอียดในเพจ Facebook ของ True For You กันเลยครับระหว่างรอลุ้นโชคกระเป๋ารวยเราไปติดตามดูกันครับว่าใครคือผู้โชคดีที่สินแสเป็นหนึ่งจะแนะนำการจัดห่วงจุ้ยของร้านให้ขายเฮงๆๆรวยๆๆจนเป๋าตุงกันครับนี่ค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วร้านกาแฟถึงแล้วเรียบร้อยมักกะซิโนอาจารย์ดูบรรยากาศเป็นไงคะโอ้โหบรรยากาศดีนะต้องบอกบรรยากาศร้านดีทุกอย่างดีหมดแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านมักกะซิโนแล้วคุณอ้ําสวัสดีค่ะวันนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าอาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยมันมาบุกถึงที่เลยถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นแฟนรายการนะคะบอกว่าอยากให้อาจารย์มาช่วยไขข้อข้องใจมีอะไรอยากถามอาจารย์ถามเลยค่ะประเด็นแรกคืออยากถามอาจารย์นะคะว่าทำไมลูกค้าถึงไม่ค่อยเห็นร้านจริงๆต้องบอกแบบนี้ค่ะอันดับแรกเลยอาจารย์เพิ่งบอกไปตอนต้นรายการว่าฮวงจุ้ยแพ้ความอร่อยนะคะฮวงจุ้ยเนี่ยต่อให้ดีแทบตายถ้าไม่อร่อยเท่ากับว่ายังไงคนก็ไม่เข้าดังนั้นเนี่ยในร้านของเธอเองเนี่ยที่อาจารย์มองทั้งหมดภาพรวมดีเธอสามารถตกแต่งร้านให้เรามีความรู้สึกถึงความเย็นน่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์รู้สึกว่ามันดีที่สุดสำหรับที่นี่แต่มันมีแค่จุดเล็กๆที่มันสามารถปรับแก้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปากทางเข้าถามนิดนึงเลยค่ะทำไมปากทางเข้ามาเธอบีบซะแคบขนาดนี้คือตอนแรกหนูอยากได้ทำเป็นรั้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นประตูเข้าออกหนูลองขยายดูค่ะเพราะว่าแบบนี้ค่ะเขาบอกคนโดยส่วนใหญ่ถูซับเนี่ยต้องกว้างเมื่อเดินเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือร่มรื่นแต่ขาดน้ำเธอหาน้ำมุมนึงมาวางไว้มุมนู้นค่ะมุมฝั่งซ้ายหันหน้าเข้าตัวร้านขวาท่าไฟซ้ายท่าน้ำหาน้ำวางไว้มุมที่จักรยานอยู่อะค่ะไปหาน้ำที่มันเป็นอาจจะเป็นน้ำล้นน้ำหมุนน้ำอุดเปิดตลอดทั้งวันที่เราเปิดทำการนะที่มีการเคลื่อนไหวถูกต้องค่ะลองเปิดดูตัวไฟแบบนี้ค่ะอาจารย์เคยบอกทุกคนว่าโดยส่วนใหญ่ไฟนี่ต้องเป็นเลขคี่ไม่เอาเลขคู่นะคะไฟเมื่อเป็นเลขคู่แบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราเองโดยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเป็น family ดังนั้นเนี่ย family เนี่ยมันจะไม่โตในเชิงธุรกิจเพราะจริงๆนี่คือธุรกิจเราควรจะเป็นไฟ3ดวง
นะคะเพิ่มไฟอีกดวงนึงลงมาตรงกลางเพื่อเป็นตัวไฟกระตุ้นซับหรือไฟดึงดูดซับถือว่าจะดีนี่คือจุดเบื้องต้นที่อยากจะแนะนำให้ลองปรับพอเดินกลับเข้ามาแล้วเนี่ยรูปปั้นเห็นรูปปั้นหนึ่งตรงนั้นรูปปั้นคือรูปปั้นอะไรคะคือมันแบบความสงบอะค่ะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะธุรกิจของเรามันไม่ต้องการความสงบธุรกิจของเรามันต้องการความเคลื่อนไหวต้องการมูฟเมนต์ต้องการสิ่งต่างๆคราวเนี้ยเมื่อปากทางมันมีความสงบแล้วข้างในสงบหมดเลยอาจารย์เงียบสงัดจะไม่ดีนะคะอาจารย์แนะนำให้นำรูปปั้นเนี่ยไปไว้ในโซนอื่นดังนั้นด้านหน้าเนี่ยพอไม่มีรูปปั้นของความสงบแล้วถ้ากับทุกอย่างจะเริ่มเคลียร์ทางเริ่มมีทิศทางที่ดีในส่วนของโลโก้เนี่ยใครเป็นคนดีไซน์แฟนแล้วทำไมแฟนได้บอกเหตุผลว่าทำไมดีไซน์เป็นแบบนี้เป็นโกดังนะคะอ๋อเป็นโกดังเป็นโกดังโลโก้สวยมากนะโลโก้ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะสวยดีแต่มันมีสิ่งที่มันไม่เก็บซับอยู่หนูลองดูถ้าเป็นโกดังจริงเนี่ยไอ้ตรงประตูทางเข้าทำไมไม่มีตัวปิดเวลาเราดีไซน์สิ่งเหล่านี้เราต้องดีไซน์ให้เกิดความสมบูรณ์เท่ากับมันขาดมันไม่ครบเพราะมันไม่ครบยังไงก็เติมไม่เต็มเปรียบเสมือนเงินไม่เต็มในโลโก้โต๊ะธุรกิจการค้าโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยเขาบอกโต๊ะบนลงเลขขี้ไม่เอาเลขคู่เก้าอี้จะจำนวนเท่าไหร่ไม่ซีเรียสแต่โต๊ะให้เป็นเลขขี้เลขขี้จะดึงดูดสิ่งที่เป็นคู่มาส่วนอันเนี้ยน่าจะเป็นดีไซน์ที่เธออยากจะแบบมาโชว์นู่นนี่นั่นด้วยความเชื่อค่ะคือเขาจะบอกว่าลักษณะของมีคมเนี่ยเขาบอกให้ระวังแต่คราวเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่เขาลงอาคมมาหรือเปล่าไม่ใช่สิไม่ใช่สิเธอแต่เราก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่น้องเขาหรือว่าแบบเพื่อนเขาว่าคนข้างกายเขาว่าเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้มันเลยอาจจะพูดไม่ได้แต่สิ่งถูกต้องค่ะแต่วิธีการอะไรแบบนี้ค่ะแนะนำแบบนี้ค่ะเขาบอกให้เอาด้ายแดงผูกไว้ที่ด้ามถ้าเกิดจะต้องการให้มีมีดหรือของมีคมอยู่ในบ้านหรือร้านเขาบอกว่าจะทำให้หมดพลังที่มันเป็นของมีคมนั่นเองแล้วค่ะกล้องเอ่ยนาฬิกาเอ่ยนี่ไงเนี่ยกำลังรู้สึกแบบนี้เลยคุ้นเหมือนที่อาจารย์พูดที่บ้านเลยต้องบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยของเหล่านี้เป็นของที่ชำรุดถูกมาเวลาเราดีไซน์ของชำรุดเนี่ยเขาควรจะอยู่โซนท้ายสุดนะคะเราไม่ควรจะอยู่ใกล้กับสิ่งที่ทำเงินก็คือรับคือพอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชำรุดพอมาอยู่ที่ทำเงินมันใกล้กันไงไอพลังงานของความชำรุดมันถูกกระเถิบมาใกล้กับเงินนั้นเวลาดีไซน์อาจารย์ขออนุญาตคงจะมีอยู่ได้นะแต่จะดีไซน์ไว้ตรงไหนมุมใดมุมหนึ่งท้ายนู่นนี่นั่นเขาบอก4 6และ7เนี่ยเป็นตัวเลขที่ร้านกาแฟหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยพยายามเลี่ยงให้ได้นะคะเลขที่ร้านเลขที่อะไรคะ1 4 3ค่ะมี4มั้ยมีค่ะโอเคโดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่เงียบมักจะมีเลข4 6และ7เนี่ยถูกกำกับอยู่เสมอดังนั้นที่ร้านมีเลขอะไรคะ4เลข4วิธีการเดียวคือเปลี่ยนตัวเลขเป็นสีทองให้หมดนะคะแล้วทุกอย่างจะรอดหมดเลยนะคะเข้ามีอะไรก็จะดีขึ้นจริงๆดูเหมือนว่าโครงเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่เป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะตั้งแต่การเปิดให้คนเข้าร้านมากขึ้นการเคลื่อนไหวของน้ำต้องมีฝั่งซ้ายของร้านการรับทรัพย์อะไรที่ชำรุดเสียหายตายไปให้ไปอยู่ข้างหลังจะได้นิ่งๆเนาะอาจารย์ถึงบอกให้เธอฟังแต่ตอนต้นว่าฮวงจุ้ยร้านอาหารและร้านกาแฟแพ้ความอร่อยค่ะให้อร่อยเป็นหลักอะไรก็จะดีขึ้นนี่ฉันมีของมาฝากเขาด้วยนะสุดยอดกระเป๋าใบนี้ดังมากเลยนะเธอจุ๊บใครเห็นก็แบบอ๋อนี่เองกระเป๋ารวยค่ะเป็นสัญลักษณ์ของอาจารย์เลยอยากได้ไหมเธออยากได้กระเป๋านี้หานะครับเป็นกระเป๋าที่อาจารย์เนี่ยเตรียมอักษรคำว่ารวยเอาไว้และสำคัญที่สุดคือไม่ได้จำหน่ายเราทำมาเพียง999ใบเราจะเลือกสำหรับคุณเป็นเจ้าของเธอคือหนึ่งในเจ้าของนั้นขอให้เธอมีความร่ำรวยค่ะขอบคุณแทนอ้อมด้วยนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะกิจการก้าวหน้าลูกค้ามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกนะคะน้องหน้าตาแป๋วเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ก็น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจของตัวเองไม่มากก็น้อยเป๋าจะได้ตรงด้วยเพราะว่ามีเป๋ารวยแล้วคุณอ้อมขอให้เป๋าตุงๆเป๋ารวยๆนะคะขอบคุณคุณอ้อมมากเลยสวัสดีค่ะใครทำมาค้าขายอยากให้สินแสเป็นหนึ่งช่วยปรับหน้าร้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยเพื่อให้ขายดีเป๋าตุงเป๋าตุงสามารถส่งภาพหน้าร้านพร้อมรายละเอียดติดต่อมาในลิงก์เป๋าตุงกับสินแสเป็นหนึ่งบนเพจ True for you ทางรายการจะคัดเลือกร้านที่โชคดีและพาสินแสเป็นหนึ่งไปจัดเต็มฮวงจุ้ยให้ถึงที่เลยครับช่วงหน้ากลับมาติดตามศิรัทธยาพารวยกันครับ
หลายคนเลยนะคะพอมีคนมายืมเงินเนี่ยนะคะอยากจะปฏิเสธเหลือเกินแต่ว่าทำไม่ได้ค่ะวันนี้ศิรัทยาพารวยเลยมาบอก5เคล็ดลับที่ทำให้เราสามารถปฏิเสธคนที่มายืมเงินได้เพราะหลายคนเนี่ยตอนยืมก็บอกว่าจะคืนตรงเวลาแน่นอนขอบคุณเธอมากแต่พอถึงเวลาหายแวบไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ข้อแรกเลยค่ะคือตั้งกฎชัดเลยนะคะว่าจะไม่ให้ใครยืมเงินเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อนสนิทญาติสนิทบอกเขาไปเลยว่านี่คือกฎเหล็กของเราเพราะว่าเราเองเนี่ยแหละจะไม่สบายใจแล้วก็กลัวที่จะเสียเพื่อนเสียญาติกันไปนะคะข้อ2คือขอเวลาตัดสินใจค่ะเวลามีคนมาขอยืมเงินเราส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะชอบเร่งนะคะบอกว่าต้องการเดี๋ยวนี้วันนี้ภายในชั่วโมงนี้อย่าลืมนะคะว่านั่นคือเงินของเราค่ะเราสามารถที่จะต่อรองเวลาได้นะคะบอกว่าเดี๋ยวขอไปคิดก่อนสัก 1-2 วันแล้วก็ใช้เวลา 1-2 วันนั่นแหละไปคิดคำตอบดีๆมาปฏิเสธข้อ3ก็คือให้ความช่วยเหลือรูปแบบอื่นนะคะอย่าลืมค่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวนะคะเราอาจจะช่วยเขาหางานก็ได้หรือไม่ก็บอกเคล็ดลับวิธีการที่ทำให้เขามีเงินเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะก็แบ่งปันข้าวให้เขาสักมื้อ2มื้อจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้บ้างต่อมาก็คือบอกไปเลยว่าเราไม่มีเงินเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีภาระมีค่าใช้จ่ายที่ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ดังนั้นก็บอกเขาไปตรงๆค่ะว่าอย่าว่าแต่ให้ยืมเลยจ้ะตอนนี้ฉันขอยืมเธอได้หรือเปล่าส่วนข้อสุดท้ายจำไว้นะคะว่าอย่าเปิดเผยเรื่องการเงินของเราให้คนอื่นฟังเด็ดขาดนะคะอย่าบอกเขานะคะว่าเราเนี่ยรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้มีเงินเก็บเท่านู้นมีรายได้เท่านี้เพราะถ้าเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหยิบยืมเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะเคล็ดลับเหล่านี้ลองนำไปใช้นะคะรับรองว่าจะสามารถปฏิเสธคนที่มายืมเงินได้อย่างแน่นอนค่ะติดตามศิรัทยาพารวยในรายการเป๋าตุงได้นะคะกับรายการที่จะทำให้คุณหาเงินเก่งใช้เงินเป็นแล้วก็เห็นทางรวยด้วยค่ะ